คดีที่เด็กสาวอายุ16ตายปริศนาอยู่ในบ้านของพ่อค้าออนไลน์คือก่อนนั้นนี้มันเป็นปริศนามากคุณผู้ชมครับว่าเด็กคนนี้ไปอยู่ในบ้านหลังนี้ได้ยังไงแล้วที่สําคัญน้องตายพ่อ,อะไรครับเมื่อวานกระจากแล้วคุณผู้ชมครับกรณีของน้องมัฟบเมยครับอายุ16ครับที่ตายปริศนาอยู่ในห้องนอนของนายสุดชินหรือว่าในตีอายุ63เป็นพ่อค้าออนไลน์ครับบ้านอยู่ในตำบลแพาารกษาใหม่จังหวัดสุพรรณ สภาพของน้องนะครับก็คือมีคาบเลือดออกจมูกออกปากครับหลังเกิดเหตุตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับเจ้าของบ้านหลังนี้แล้วก็เชิญตัวมาให้ปักคำที่โรงพักช่วงหัวค่ำของวันที่4กันยาที่ผ่านมาล่าสุดเมื่อวานนี้ครับตำรวจสันนิษฐานว่าการตายของน้องมะมเออนะครับน่าจะเกิดจากการเสพยาเกินขนาด<ม>เป็นเหมือนยาเค<ม>น่าจะเสพยาเกินขนาดแล้วช็อกค,ครับ ตำรวจก็เลยเข็นสอบในตีอีกรอบหนึ่งครับจนในตียอมรับบอกว่ามีการซื้อบริการทางเพศน้องมะเมยซึ่งติดต่อผ่านบุคคลที่3นะครับในราคา1,100บาทนะครับให้พาตัวน้องมะเมยมาส่งที่บ้านนะครับแล้วก็คนที่เป็นธุระจัดหานะครับเป็นผู้หญิง2คนก็เอาพูดง่ายๆว่าเป็นแม่เล้าและการ2คนครับคนแรกอายุ21คนที่2อายุ15ตํารวจคุมตัวได้หมดแล้วนะครับ ทีมข่าวของเราครับเดินทางไปที่หมู่บ้านที่ใกล้ๆจุดเกิดเหตุครับไปสอบถามชาวบ้านแถวนั้นชาวบ้านพูดไปเสียงเดียวกันเลยบอกว่าไอ้บ้านหลังนี้มันชอบมีเด็กสาวเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยแวะเวียนมาที่บ้านเป็นประจําครับบ้านของนยตีนะต่อมาทีมข่าวครับมโอกาสพูดคุยกับเพื่อนบ้านอยู่คนหนึ่งครับเขาเล่าให้ฟังบอกว่าบ้านหลังนี้ย้ายมาอยู่ตรงนี้ได้ประมาณ3มเดือนแล้วก็พูดเหมือนกันเลยบอกว่ามักจะมีเด็กสาวมาที่บ้าน อยู่ประมาณ4-5ชั่วโมงก็กลับบ้านไปก็เลยมองว่าตัวในตีที่เป็นเจ้าของบ้านอาจจะซื้อบริการทางเพศเด็กหรือเปล่าไปฟังเสียงครับิอว่ามาขายมาอะไรนี้จริงอันนี้เรื่องจริงอ่ะพี่จริงมาขายมีขายอะไรขตัวหรือใช่ขายตัว,ตวพี่<ม>ส่วนมากก็มีนักเรียนก็มีพี่ใส่ชุด<ม>พวกพลา้มาเลย,ย,ยลุงวันที่โดนจับอ่ะพี่ใช่ครับ เราเจอบ่อยไหมเหตุการณ์แบบนี้ว่ามีเด็กผู้หญิงวัยนี้มานี่บ่อยพี่เกือบทุกบ้านเลยเปลี่ยนล่าไปเรื่อใช่ครับพี่คุณผู้ชมครับทีมข่าวช่อง8ได้คลิปกล้องวงจรปิดในบ้านของเพื่อนบ้านที่อยู่แถวนั้นครับช่วงบ่ายของวันที่4กันยานะครับจะเห็นได้ว่าแท็กซี่สีเขียวเหลืองนะครับขับออกจากซอยหลังส่งน้องมะมเมยผู้ตายและก็แม่เล้าไปที่บ้านของในตีเรียบร้อยแล,แล้วแล้วก็ขับออกจากซอยในเวลาต่อมาครับ หลังจากนั้นจะเห็นมอเตอร์ไซค์ขี่เข้าไปในซอยหมู่บ้านรับนะครับนางตาลที่เป็นแม่เล้านะครับโดยตาลเนี่ยสอนท้ายมอเตอร์ไซค์ออกไปแล้วหลังจากนั้นประมาณช่วค่ำครับจะเห็นรถก,กู้ภัยเข้ามาในซอยหลังได้รับการแจ้งเหตุนะครับว่าน้องมะเมยเนี่ยตายปริศนาอยู่ในบ้านของนายตีล่าสุดนะครับตำรวจสาพาเมืองสม,มุทรปราการแจ้งข้อหากับนายตีแล้วนะครับนายข้อหาพรากผู้เยาว์ไวไก้ก่อนส่วนจะโดนคดี คาประเวณีหรือเปล่าเดี๋ยวสอบสวนต่อนะครับ